วัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งน้ำหนักเป็นไงรู้สึกคุณช่างคนแรกเลยเปล่าใช่ครับผมช่างคนแรกแล้วเฮ้ยแล้วผ่านชิวๆเหรอก็ผ่านชิวๆแล้วก็ลดน้ำหนักก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันครับผมเฮ้ยเอาตั้งลดเหนื่อยใช่ไหมก็ลดเหนื่อยเหมือนกันลดน้ำหนักก็ห้าหกโลเหมือนกันครับห้าหกโลนี่ถือว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดต่อยแล้วมันแบบพิกัดที่เราสุดต่อยแล้วมันโอเคกับเราที่สุดอะจะต่อยประมาณเท่าไหร่ก็พิกัดนี้เลยครับพิกัดนี้ได้ก็คือพิกัดนี้แล้วพูดถึงวันนี้เมื่อวานพูดถึงเมื่อวานคู่ต่อสู้ของเรารู้สึกจะเป็นคนเดียวในรายการที่ทำน้ำหนักไม่ได้เป็นไงครับก็ผมรู้สึกว่าไม่แฟร์มากสักเท่าไหร่อะแต่ก็แบบว่าผมรับปากแล้วว่าจะต่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูผมต่อยผมคิดว่ามีหลายคนอยากดูผมต่อยนะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนได้ดูผมต่อยอ่ะคุณบอกไม่แฟร์ช่วยเล่าหน่อยครับทำไมไม่แฟร์เหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นยังไงทำไมถึงรู้สึกว่าไม่แฟร์ก็ผมรู้สึกว่าผมไปวิ่งนะแต่เขาไปนั่งอยู่ร้านอาหารอ่ะเออแล้วผมก็แบบเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำอ่ะเออแล้วผมก็วิ่งแล้วน้ำหนักอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ปอนเลชิโน่เขาไม่พยายามจะทำใช่ครับเหมือนเขาไม่พยายามจะทำถ้าเป็นมวยไทยคือรู้เลยว่าเราคนนี้ไม่ทำน้ำหนักใช่ครับก็แบบใช่เราวิ่งอยู่คนเดียวนะเขาไม่วิ่งอ่ะแล้วไฟนี้นี่น้ำหนักที่เราชั่งที่เราผ่านเกณฑ์นะรู้สึกจะเป็น 168.75 ใช่ไหมครับในขณะที่ตัวผู้ต่อสู้เราน่าจะชาฟี่ชั่งได้ประมาณ 174.5น้ำหนักจะห่างกันประมาณ5ปอนด์แบกกัน5ปอนด์เลยคุณไหวเหรอผมก็รับปากแล้วนะก็ไหวอยากให้ทุกคนได้ดูนะรถถังยังต่อยกับซุปเปอร์เล็กได้5ปอนด์มีรถถังเป็นไอดอลคุณนักแบกอะครับผมต้องเปลี่ยนจากถ้าชนะได้มันก็เจ๋งนะแล้วผมอยากทำอะไรที่คนอื่นทำไม่ค่อยได้ก็มันก็เจ๋งอยู่เหมือนกันแต่5ปอนด์นี่หนักใจไหมเอางี้ดีกว่าก็เขาก็ตัวใหญ่อยู่นะก็หนักใจแต่ผมก็สู้เต็มที่นะก็ลุยแรงเหมือนเดิมครับด้วยเหตุผลนี้แบบตอนเฟสบล็อกข้างบนถึงมีการผลักอกก็เขาดันผมนะเขาก็พยายามจะขู่ผมก็เราก็อย่าหยอกเนี้ยหยอกไม่ได้นะแต่ตอนแรกคุณไหว้ก็ด้วยดีกว่าก็ไหว้ก่อนเราก็วัฒนธรรมคนไทยเราก็ไหว้ไหว้ก่อนใช่เขาตอบแทนด้วยการผลักอกเขาดันให้หัวเข้ามาแล้วพูดถึงพรุ่งนี้เนี่ยในเมื่อเหตุการณ์มันเนี้ยเฟสบล็อกอย่างเงี้ยดูท่าทางจะดูเดือดมากคิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นโบนัสหรือเปล่าครับผมไม่รู้นะผมสู้เต็มที่ที่สุดผมพยายามจะทำให้ดีที่สุดได้โบนัสก็ถ้าเราทำดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวโบนัสก็ตามมาเองผลงานดีก็โบนัสก็ตามมาเองครับผมคำถามสุดท้ายครับคิดว่าเกมวันพรุ่งนี้มันจะจบยังไงครับผมคิดว่าสนุกนะทุกคนห้ามพลาดนะมันจะสนุกมากก็เขาก็เป็นมวยที่บู๊เหมือนกันไหนๆจะไม่กี่ชั่วโมงนะเตรียมอะไรไปจัดการเขาอาวุธอ่ะรู้ใช่ไหมหมัดซอกก็เต็มที่ครับผมไว้เขาเลือกกันเลยอ่ะฮะเขาเลือกเลยใช่ไหมอยากได้อะไรเราก็เลือกเหมือนกันเลยสุดท้ายนี่ครับฝากถึงเป็นแฟนที่รอเชียร์เราอยู่ครับในวันพรุ่งนี้ก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็ทำให้ผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับกับพรุ่งนี้นี่เรื่องนึงที่เราอยากจะรู้เลยนะกับตัวของสิงห์สมุทรคือลูกเราเนี่ยกับผู้หญิงผู้ชายเราจะรู้ได้ไงดูที่กางเกงมวยครับเอาสีอะไรจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่อันนี้ก็เห็นแวบๆแล้วเหมือนกันนะอ๋อเหรอครับเฮ้ยไม่กางเกงเสื้อเปล่าใช่ครับโอเคครับพรุ่งนี้ขอให้สมหวังทุกประการครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ